อภัพพสูรว่าด้วยทมสามที่ทำให้พระพุทธเจ้าบังเกิดในโลกพระธรรมรุ่งเรืองในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายทมสามประการนี้ไม่พึงมีในโลกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่พึงบังเกิดในโลกธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้แล้วไม่พึงรุ่งเรืองในโลกสามประการเป็นฉไนคือชาติหนึ่งชาราหนึ่งมรณะหนึ่งดูกร,ราภิกษุทั้งหลายทำทั้งสามประการนี้แหละไม่พึงมีในโลก พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พึงบังเกิดในโลกธรรมวินัยอันพระตถาคตทรงประกาศไว้แล้วไม่พึงรุ่งเรืองในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายก็เพราะทำสามประการนี้มีอยู่ในโลกฉะนั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงบังเกิดในโลกธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้จึงรุ่งเรืองในโลกดูกระรภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละทำสามประการแล้วก็ไม่อาจละชาติชรามรณนะได้สามประการเป็นฉไฉนคือ ราคาหะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งดูกระราะพิกูุทั้งหลายบุคคลไม่ละทำสามประการนี้แล้วก็ไม่อาจละชาติชรามรณะได้ดูกรรารพิกูุทั้งหลายบุคคลไม่ละทำสามประการแล้ว ก็ไม่อาจละราคะโทสะโมหะได้สามประการเป็นไฉนคือสักกายทิฏฐิหนึ่งวิจิกิจฉาหนึ่งสีลพตะปรามาตหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละทำสามประการนี้แล้ว ก็ไม่อาจละราคะโทสะโมหะได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละทำสามประการแล้วก็ไม่อาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพตะปรามาได้สามประการเป็นฉไฉนคือการกระทำไว้ในใจ โดยอุบายไม่แยบขายหนึ่งการเสพทางผิดหนึ่งความหดหู่แห่งจิตหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละทำสามประการนี้แล้วก็ไม่อาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพะตะปรามาได้ ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละทำสามประการแล้วก็ไม่อาจละการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยกคายการเสพทางผิดความหดหูแห่งจิตได้สามประการเป็นฉไฉนคือความเป็นผู้มีสติหลงลืมหนึ่งความไม่มีสัมปชัญญะ หความฟุ้งซ้านแห่งจิตหนึ่งดูกรรารภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละทำสามประการนี้แล้วก็ไม่อาจละการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้ดูกรรารภิกษุทั้งหลาย บุคคลไม่ละทำสามประการแล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้สามประการเป็นไฉนะคือความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยหนึ่งความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมของพระอริยหนึ่ง ความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีหนึ่งดูกรรารพิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละทำสามประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ดูกรรารพิกษุทั้งหลาย บุคคลไม่ละทมสามประการแล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้สามประการเป็นฉไฉนคือความฟุ้งซ่านหนึ่งความไม่สํารวมหนึ่งความทุศีลหนึ่ง ดูกรรารภิกูุทั้งหลายบุคคลไม่ละทำสามประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้ดูกรรารภิกูุทั้งหลายบุคคลไม่ละทำสามประการแล้ว ก็ไม่อาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมความทุศีลได้สามประการเป็นไนคือความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหนึ่งความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์หความเกียดคร้านหนึ่งดูกระภริกษุทั้งหลาย บุคคลไม่ละทำสามประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความฟุง้งซ่านความไม่สำรวมความทุศีลได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละทำสามประการแล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียดคร้านได้ สามประการเป็นฉไฉนคือความไม่เอื้อเฟื้อหนึ่งความเป็นผู้ว่ายากหนึ่งความเป็นผู้มีมิตรชั่วหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายบุคคลไม่ละทำสามประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ ความเกียดครานได้ดูกระรภิกสุทั้งหลายบุคคลไม่ละทรสามประการแล้วก็ไม่อาจละความไม่เอือ้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้3ประการเป็นไฉนคือความไม่มีหิริหนึ่ง ความไม่มีโอตตับปะหนึ่งความประมาทหนึ่งดูกรารภิกูุ์ทั้งหลายบุคคลไม่ละทำสามประการนี้แล้วก็ไม่อาจละความไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้ดูการพริกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวเป็นผู้ประมาทก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่เอือ้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้บุคคลเป็นผู้มีมิตรชั่วก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียดคร้านได้บุคคลเป็นผู้เกียดคร้านก็ไม่อาจละความฟุง้งซ่านความไม่สำรวมความทุศีลได้บุคคลเป็นผู้ทุศีลก็ไม่อาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะ ความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้บุคคลเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีก็ไม่อาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ บุคคลเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านก็ไม่อาจละความกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้บุคคลเป็นผู้มีจิตหดหู่ก็ไม่อาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพะตะปรามาตได้ บุคคลเป็นผู้มีวิจิกิจฉาก็ไม่อาจละราคะโทสะโมหะได้บุคคลไม่ละราคะโทสะโมหะแล้วก็ไม่อาจละชาติชรามรณะได้ดูกระภิกษุทั้งหลาย บุคคลละธรรมสามประการแล้วจึงอาจละชาติชรามรณะได้สามประการเป็นฉไนคือราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมสามประการนี้แล้ว จึงอาจละชาติชรามรณะได้ดูกรารภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมสามประการแล้วจึงอาจละราคะโทสะโมหะได้สามประการเป็นฉไฉนคือสักกายทิฏฐิหนึ่ง วิจิกิจฉาหนึ่งสีลพตะปรามาศหนึ่งดูกาภพิกูุ์ทั้งหลายบุคคลละรมสามประการนี้แล้วจึงอาจละราคะโทสะโมหะได้ดูกาะพิกษุทั้งหลายบุคคลละรมสามประการแล้ว จึงอาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพตะปามาตได้สามประการเป็นฉไนคือการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายหนึ่งการเสพทางผิดหนึ่งความหดหู่แห่งจิตหนึ่ง ดูกรรารภิกษุทั้งหลายบุคคลละรรสามประการนี้แล้วจึงอาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพตปรามาฏได้ดูกรรารภิกษุทั้งหลายบุคคลละรรสามประการแล้วจึงอาจละการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบข่าย การเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้สามประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้มีสติหลงลืมหนึ่งความไม่มีสัมปชัญญะหนึ่งความฟุ้งซ้านแห่งจิตหนึ่งดูกร,ราภิกษุทั้งหลายบุคคลละทำสามประการนี้แล้ว จึงอาจละการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยกข่ายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้ดูกระรภิกสุทั้งหลายบุคคลละทำสามประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ สามประการเป็นไนคือความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะหนึ่งความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมของพระอริยะหนึ่งความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ละธรรมสามประการนี้แล้ว จึงอาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมสามประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมของพระอริยะ ความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้สามประการเป็นชไหนคือความฟุ้งซ้านหนึ่งความไม่สำรวมหนึ่งความเป็นผู้ทุศีลหนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ละรมสามประการนี้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่ เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมสามประการแล้วจึงอาจละความฟุ้งซ่านความไม่สํารวมความเป็นผู้ทุศีนได้ สามประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาหนึ่งความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์หความเกียดคร้านหนึ่งดูกรรารภิกษุทั้งหลายบุคคลละรรสามประการนี้แล้วจึงอาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวม ความเป็นผู้ทุศีนได้ดูกระรภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมสามประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียดคร้านได้สามประการเป็นฉไนคือความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อ หความเป็นผู้ว่ายากหนึ่งความเป็นผู้มีมิตรชั่วหนึ่งดูกระริกษุ์ทั้งหลายบุคคลละธรรมสามประการนี้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียรตครานได้ ดูกรารพิสษุ์ทั้งหลายบุคคลละรมสามประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่เอือ้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้สามประการเป็นฉไนคือความเป็นผู้ไม่มีความละอายหความเป็นผู้ไม่มีความเกรงกลัวหนึ่ง ความประมาทหนึ่งดูกราริกษุทั้งหลายบุคคลละทมสามประการนี้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่เอือ้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้ดูกราริกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีความละอายมีความเกรงกลัว ไม่ประมาทอยู่ก็อาจละความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้บุคคลเป็นผู้มีมิตรด,ดีก็อาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียดคร้านได้ บุคคลเป็นผู้ประรบความเพียรก็อาจละความเป็นผู้ฟุง้งซ่านความไม่สำรวมความเป็นผู้ทุศีลได้บุคคลเป็นผู้มีศีลก็อาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้ บุคคลเป็นผู้มีจิตไม่คิดแข่งดีก็อาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุงซ่านแห่งจิตได้บุคคลเป็นผู้มีจิตอันไม่ฟุงซ่านก็อาจละก,การกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคายการเสพทางผิด ความหดหูแห่งจิตได้บุคคลเป็นผู้มีจิตไม่หดหูก็อาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพะตะปรามาตได้บุคคลเป็นผู้ไม่มีวิจิกิจฉาก็อาจละราคะโทสะโมหะได้ บุคคลละราคะโทสะโมหะแล้วก็อาจละชาติชาหามรณะได้จบอภัพ,พสูตร